ครับทุกคนอยู่กับฟ้าปิเลดีเช่นเคยนะครับวันนี้ผมอยู่กับไฟฉายของทางโซเฟิร์นนะครับทั้งหมด4รุ่นด้วยกันโดยรุ่นล่าสุดที่ผมได้รับมานะครับก็คือเจ้าตัวโซเฟิร์น SP 31เวอร์ชั่น3นะซึ่งพัฒนามาถึงเวอร์ชั่นที่3นะครับก่อนหน้านี้ผมได้รับมา3ตัวนะครับตัวแรกก็จะเป็นตัวโซเฟิร์น SF 26ครับไฟฉายสายพุ่งนะตัวต่อมาก็จะเป็นตัว SC 28ครับไฟฉายสายกว้างจากทางโซเฟิร์นนะครับแล้วก็ก่อนหน้านี้ก็จะเป็นตัวSP 35T ครับไฟฉายแนวกึ่งพุ่งกึ่งกว้างแล้วก็ล่าสุดก็จะเป็นตัวนี้ครับ SP 31เวอร์ชั่น3โดยทั้ง4ตัวนะครับผมทำฟูลรีวิวไว้แล้วใครอยากดูฟูลรีวิวของแต่ละรุ่นนะครับไปดูได้ที่ลิงก์ที่ผมใส่ไว้ใต้คลิปนะครับส่วนคลิปนี้เราจะมาทดสอบกันว่าไฟฉายจากทางโซเฟิร์น4รุ่นที่ผมถืออยู่ตอนนี้นะครับแต่ละตัวจะให้แสงเป็นแบบไหนตัวไหนส่องไกลตัวไหนสว่างสุดแล้วก็ลักษณะแสงเป็นยังไงโดยสถานที่ก็คือบริเวณสวนยางพาราที่อยู่ด้านหลังผมนั่นเองนะครับล้อมืดสักครู่และก็ในการทดสอบรอบนี้นะครับเราจะเน้นไปที่การทดสอบแสงเท่านั้นนะแล้วก็จะเน้นไปที่แสงเทอร์โบด้วยนะครับดูกันชัดๆวัดกันที่เทอร์โบเลยว่าใครสว่างใครจริงกว่ากันนะครับใน4รุ่นนี้โอเคครับรอสักครู่รอให้มืดเดี๋ยวเราจะมาทำการทดสอบกันลุยครับเรามาเริ่มทดสอบกันโดยเริ่มจากเจ้าตัวโซเฟิร์น SF 26นะครับซึ่งเป็นไฟฉายสายพุ่งตัวเดียวในกลุ่มครับเป็นไฟฉายสายพุ่งแบบพุ่งมากๆเลยนะนี่คือค่าความสว่างระดับเทอร์โบของเขานะครับแสงที่ได้จะเป็นลักษณะแบบนี้ผมลองสายไปทางซ้ายนะครับแล้วก็สายไปทางขวาจากนั้นผมจะถือเดินให้ทุกคนดูนะผมจะเดินออกไปเลยนะครับค่าความสว่างระดับเทอร์โบคราวนี้ก็จะเป็นตัวโซเฟิร์น SC 28ครับเป็นสายกว้างนะครับผมเริ่มที่ค่าความสว่างระดับเทอร์โบของเขาเลยฝุ่นค่อนข้างเยอะนะครับลักษณะแสงก็จะเป็นประมาณนี้ครับผมจะสายไปซ้ายก่อนแล้วก็สายไปทางขวาครับจากนั้นผมจะถือเดินให้ทุกคนดูนะตัวต่อมาจะเป็นโซเฟิร์น SP 35T นะครับนี่คือแสงระดับไฮก่อนเดี๋ยวผมจะเร่งเป็นเทอร์โบนะครับนี่คือแสงระดับเทอร์โบนะครับตัวนี้เป็นกึ่งพุ่งกึ่งกว้างนะแสงใช้ได้เลยครับสายไปซ้ายสายนิดเดียวก็เต็มเฟรมแล้วครับมาทางขวาบ้างโอเคครับคราวนี้ผมจะถือเดินให้ทุกคนดู
ตัวต่อมาจะเป็นโซเฟิร์น SP 31เวอร์ชั่น3นะครับเป็นตัวล่าสุดที่ผมเพิ่งได้มานี่คือแสงระดับเทอร์โบนะครับเดี๋ยวผมจะไล่ให้ดูก่อนนี่คือแสงเทอร์โบครับเป็นกึ่งพุ่งกึ่งกว้างเหมือนกันนะครับสายไปทางซ้ายสายไปนิดเดียวก็เต็มเฟรมแล้วนะครับก็สุดเฟรมแล้วทั้งพุ่งทั้งกว้างแล้วก็ใช้ได้เลยนะครับระดับเทอร์โบของเขาคราวนี้ถือเดินบ้างครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการทดสอบไฟฉาย4รุ่นจากทางโซเฟิร์นนะครับใครชอบตัวไหนก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียดหรือดูฟูลรีวิวในคลิปในลิงก์ที่ผมใส่ไว้ใต้คลิปได้นะครับผมทำฟูลรีวิวไว้ทั้ง4ตัวแล้วส่วนวันนี้ก็คือจะจบการทดสอบไว้เพียงเท่านี้นะครับฝากสำหรับโปรโมชั่นนะครับใครดูคลิปนี้แล้วอยากได้เจ้าตัวโซเฟิร์น SP 31เวอร์ชั่น3ทางโซเฟิร์นนั้นสร้างคูปองมาให้สำหรับ FC ของฝาปิดเลนนะครับก็รายละเอียดอยู่ในลิงก์ที่ผมใส่ไว้ใต้คลิปได้ทั้งลิงก์สั่งซื้อแล้วก็ลิงก์คูปองนะครับเข้าไปดูได้ตัวโซเฟิร์น SP 31เวอร์ชั่น3นะครับเขามีราคาหลังจากลดแล้วนะไม่ถึงพันนะครับเรียกได้ว่าเป็นไฟฉาย 2,000 ลูเมนไฟฉายแรงสูงที่ราคาทำราคาได้ดีมากๆนะครับพูดบอกราคาไปตรงๆเลยก็ได้เหลือ850บาทนะครับหลังจากใช้คูปองที่ผมใส่ไว้ใต้คลิปได้ก็สามารถเข้าไปดูได้นะครับในช่องทางของ Lazada รายละเอียดทุกอย่างทั้ง4ตัวนั้นผมใส่ไว้ที่ใต้คลิปได้แล้วครับก็สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมนะครับขอบคุณทางโซเฟิร์นที่สนับสนุนไฟฉายอุปกรณ์สำหรับการรีวิวเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ